สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชครห์ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางธนัญชานีบวชเป็นนางพรามณีบวชชีพรามอยู่กับพระพุทธเจ้าแหละมีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งนางยกอาหารจะเอามาให้สามี เท้าก้าวพลาดจะหกล้มนะก้นกระแทกตึ้งตึงตึงมาตามขั้นบันไดด้วยความตกใจนางก็อุทานบอกพุทโธพุทโธพุทโธมาตลอดหมายถึงความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าในพราหมณ์นี่ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าอ่ะแกโกรธแกไม่ชอบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแกก็ตะหวาดไ้อีกคนชั่วพระพุทธเจ้าของมึงดียังไงถึงจะต้องพุทโธพุทโธพุทโธทุกครั้งเลยตามแรงกระแทกอ้าว เอะพ่อพราหมณ์ดิฉันยังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกจะเสมอพระองค์เลยถ้าพ่อพราหมณ์อยากจะรู้ก็ไปเฝ้าเองที่ด้วยอารมณ์เดือดดันในพราหมณ์ี้โมโหไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามว่าเอ๊ะนี่พระพระนี่พูดแค่รู้เรื่องนี้คนเราเนี่ยฆ่าอะไรถึงนอนสบายฮะมันมีที่ควรจะฆ่าอยู่สองอย่างเนี่ยถามว่าอย่างไหนที่ควรจะฆ่าก่อนคือฆ่าพระกับฆ่าเมีย ฆ่าใครก่อนถึงนอนสบายพระพุทธองค์ตรัสว่าฆ่าความโกรธสิพรามถึงนอนสบายผู้ใดฆ่าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าสันเริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษพรามได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสลดทูลขอบวชบวชแล้วไม่นานก็บำเพ็ญความเพียรจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในโลกไม่ด่าเมียต่อไปแล้วความโกรธเปรียบเหมือนไฟย่อมลุกไหม้ได้ทุกสิ่ง ไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วโดนความโกรธเข้าเผ,ผาหมดแม้แต่ไฟจะร้อนแรงและเป็นอันตรายแต่ถ้าควบคุมให้ถูกต้องไฟก็ใช้ให้เกิดคุณได้แต่ความโกรธนี้ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยเพราะฉะนั้นผู้หวังความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องพยายามดับความโกรธให้ได้มากที่สุดยิ่งดับได้มากเท่าไหร่เราเองก็ย่อมจะประสบความสงบสุขมากขึ้นเท่านั้นตรงกันข้ามจะขืนปล่อยให้โกรธบ่อยๆนอกจากจะเกิดโทษทางจิตใจแล้ว ยังเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหลากหลายอีกด้วยครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่เราควรจะให้มันสิ้นไปพร้อมกับปีเก่าปีนี้นะครับสิ่งที่สองที่ควรจะให้หมดไปกับปีเก่าด้วยก็คือปากเนี่ยครับปากไม่ดีนี่นะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสวัสถีมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโอกาลิกะฤศยาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลา ได้ทูลพระพุทธเจ้าใส่ร้ายป้ายสีพระเถระทั้งสององค์พระพุทธองค์กรทรงห้ามถึงสามครั้งก็ไม่ฟังได้รับอาคุศลกรรมสนองทันตาปรากฏว่าเป็นฝีครับเกิดฝีหัวใหญ่ขึ้นทั่วตัวฝีแตกน้ำเหลืองหลายเหม็นหึงไปหมดยังกระศบได้รับทุกขเวทนากล้าจนกระทั่งขาดใจตาย,ตายไปพอตายไปแล้วก็ไปเกิดในปทุมนรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหานรกอเวจีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษแห่งการใส่ร้ายผู้ทำความดีเพื่อเป็นเครื่องสังวรน้องชาวพุทธไว้ว่าคนพานเมื่อพูดคำชั่วร้ายออกไปย่อมจะได้ชื่อว่าฆ่าตัวเองด้วยอาวุธผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรถูกติเตียน หรือว่าติเตียนผู้ที่ควรได้รับความสารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมความชั่วด้วยปากเขาย่อมไม่ได้รับความสุขความพินาศแห่งทรัพย์สินเพราะการพนันก็ดีพร้อมด้วยสิ่งของทั้งหมดก็ดีพร้อมด้วยตนเองก็ดียังนับว่ามีโทษเพียงเล็กน้อยส่วนบุคคลใดทำใจคิดร้ายในคนที่ทำดีทั้งหลายมีโทษยิ่งใหญ่กว่า ผู้พูดจาด้วยจิตอันสกรปรกชอบติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกครับพระสูตรบทนี้พูดถึงการใส่ร้ายคนดีว่ามีโทษหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันด้วยไปใส่ร้ายพระอรหัน์เข้าในโทษจะยิ่งมากเป็นทวีคูณเพราะว่าท่านหมดกิเลสแล้วจัดว่าเป็นปาปามุตตะคือพ้นจากบาปไม่มีใครถือโทษ หรือว่าพน้นจากโทษแล้วกรณีของพระโกกาลิกะในเรื่องนี้ถ้าเราไม่ยกให้เป็นอกุศลของพระกาโกกาลิกะที่บันดาลให้ท่านเป็นไปแล้วจะเกิดจากอะไรเพราะว่าทั้งพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะนี่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีให้โทษใครมีแต่ให้คุณแล้วเหตุไฉนพระโกกาลิกะถึงได้ไปริษยาท่านไปใส่ร้ายป้ายสีท่านต่างๆนานา,นาถ้าไม่ใช่กรรมฝ่ายชั่วมาบันดาลให้ท่านคิดผิดไป เหมือนกับการซัดฝุ่นทวนลมนะครับมันก็ต้องถูกฝุ่นย้อนกลับเข้าตาตัวเองแบบเดียวกันนะครับธรรมะในข้อนี้ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะพระอย่างเดียวน,นะครับการใส่ร้ายบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมหรือว่าเขาไม่ได้ทําผิดทำชั่วแต่ว่าไปใส่ร้ายป้ายสีเขามันก็จะต้องได้รับกรรมแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ในบรรดาอุปสรรคของความเจริญที่มีในโลกทั้งหมดนี่ความขี้เกียจนี่นับว่าเป็นลูกตุ้มเลยลูกตุ่ม่วงความเจริญก้าวหน้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะคนโง่คนฉลาดถ้าปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำแล้วย่อมจะหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้เลยทีนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสวันนั้นน่ะพระพุทธองค์ทรงแสดงภิกษุนะครับแต่ว่าก็เอามาปรับใช้กับชาวบ้านธรรมดาได้เพราะว่าชาวบ้านธรรมดานี่ ถ้าขยันก็ขยันว่าพระถ้าขี้เกียจก็ขี้เกียจพระก็เยอะแยะไปะนะครับแต่ที่นี้พระองค์แสดงไว้8ปดประเภทคือหนึ่งภิกษุที่จะต้องทำการงานเธอมีความคิดว่าเมื่อเราทำการทำงานกายจะลำบากก็เลยนอนเสียแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมสองภิกษุที่ทำการงานแล้วมีความคิดว่าเมื่อทำการงานแล้วกายก็ลำบากมาแล้วก็เลยนอนเสีย ไม่ปฏิบัติธรรมสามภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดว่าเมื่อเราเดินทางกายจะลำบากก็เลยนอนเสียแล้วไม่ปฏิบัติธรรมส่วนภิกษุที่เดินทางแล้วเธอมีความคิดว่าเราได้เดินทางแล้วาก,ก,ากายลำบาก <5. S 2> แล้วก็เลยนอนเสียไม่ปฏิบัติธรรมห้าภิกษุจะไปบินธบาตเธอมีความคิดว่าเมื่อเราบินธบาตนี่กายจะลำบากก็เลยนอนเสียแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรม หกภิกษุบินถบาทกลับมาแล้วเธอมีความคิดว่าเราได้บินถบาทมาแล้วกายลำบากแล้วก็นอนเสียไม่ปฏิบัติธรรมเจ็ดภิกษุเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยเธอมีความคิดว่าเราเจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างเพื่อจะนอนได้แล้วก็เลยนอนเสียไม่ปฏิบัติธรรมแปดภิกษุหายจากเจ็บป่วยแล้วเธอมีความคิดว่าเราหายอาพาธยังไม่นานร่างกายยังอ่อนเพลียก็เลยนอนเสียไม่ปฏิบัติธรรม เรื่องของคนขี้เกียจนะท่านบุฟังมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาร้อยแปดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะมีในปัจจุบันแม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็มีมาแล้วพระพุทธองค์ถึงได้ทรงแสดงว่าเป็นความเสื่อมของคนท่านหนึ่งในหกข้อนี่เขาเรียกว่าอบายามุกค,ค,คือช่องทางแห่งความเสื่อมหรือเหตุเครื่องฉิบหายเพราะฉะนั้นผู้หวังความเจริญไม่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมจะต้องรีบ กำจัดไอตัวขี้เกียจออกไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าเจ้าตัวขี้เกียจเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหกของอบายามุกนะครับคือพาทุกอย่างวิบัติหมดความขี้เกียจนี่ถ้าเกิดมีขึ้นแล้วมันจะพาเอาเจ้าตัวสเสนียดพ่วงเข้ามาด้วยผู้หวังความสุขว่าความจเจริญแก่ตัวและส่วนรวมไม่ควรที่จะเลี้ยงตัวขี้เกียจให้เป็นมิตรกันอีกต่อไปให้มันหมดไปพร้อมกับปีเก่าเนี่ยแหละครับไล่มันไปซะจะไปไหนก็ไปทีนี้ของไม่ดีที่ เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในปีเก่าๆก่อนๆแต่มันยังติดตามมาทำจิตใจเรา,าให้เศร้าหมองอยู่นี่จะแก้ไขยังไงเมื่อตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ตรัสสอนพระราหุลพระราหุลน,นี่เป็นถือว่าเคยเป็นนะครับเคยเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนเมื่อตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องขาดกันนะ จากความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียนี้ต้องขาดกันทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ตัดแล้วจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระราหุลเนี่ยถึงจะเป็นอรรถของพระศิทตธถธาก็แล้วแต่แต่เมื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระราหุลก็เปรียบเสมือนพระรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดหรือว่าเนนรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดเท่านั้นเองพระองค์ได้ตัด สอนพระราหุลถึงการพิจารณาธาตุห้าคือดินน้ำลมไฟแยกออกเป็นส่วนส่วนตอนทายได้ตัดให้พระราหุลทำใจให้เหมือนดินน้ำไฟลมและอากาศสรุปเป็นใจความได้วันหนึ่งราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเถอะเพราะเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำอยู่เสมอแล้วเมื่อกระทบอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดีอารมณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำจิตใจของเธอให้หวันไหวได้ราหุล เปรียบเสมือนคนทั้งหลายทิ้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทายอุจจาระปัสสาวะรถบ้างบ้วนน้ำลายรถบ้างเทสิ่งของสโปรกอื่นๆลงบ้างลงบนแผ่นดินลงในแผ่นดินแต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือว่ารังเกียดด้วยสิ่งของต่างๆเหล่านั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงทําจิตให้เสมอแผ่นดินฉันนั้นเพราะว่าเมื่อเธอทําจิตใจให้เหมือนแผ่นดินอยู่ เมื่อมีการกระทบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรักความชังความเกลียดความโมโหก็จะไม่สามารถครอบงำจิตเธอได้ฉันนั้นข้อที่สองราหุลเธอจงทำจิตใจให้เหมือนน้ำเธอทำจิตให้เหมือนน้ำล้วจะไม่เกิดความชอบความชังครอบงำจิตใจได้เปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของหรือทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดระอาหรือว่ารังเกียได้ของนั้นก็หาไม ฉันใดเธอจงทําจิตให้เสมอด้วยน้ําก็ฉันนั้นเมื่อกระทบอารมณ์แล้วความชอบและความชังจะไม่สามารถครอบงําจิตใจเธอได้ข้อที่สามราหุลเธอจงทําจิตใจให้เหมือนไฟเพราะไฟนั้นเมื่อมีผู้ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งอุจจาระปัสสาวะบ้างไฟจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือาราังเกียจด,ด้วยสิ่งของต่างๆเหล่านั้นก็หาไม่ฉันใดเมื่อเธอทําจิตใจให้เหมือนไฟอยู่ การกระทบกับสิ่งชอบและชังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตแปรปรวนไปได้ข้อที่สี่ราหุนเธอจงทําจิตให้เหมือนลมเพราะลมนั้นย่อมพัดไปถูกต้องของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพัดถูกอุจจาระปัสสาวะบ้างลมจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือว่ารังเกียจต,ต่อสิ่งเหล่านั้นก็หาไม่ฉันใดเมื่อเธอทําจิตให้เหมือนลมการกระทบกับสิ่งที่ชอบและชังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตของเธอแปรปรวนไปฉันนั้น และข้อที่ห้าราหุนเธอจงทำจิตให้เหมือนอากาศเถิดเพราะอากาศนั้นไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดโดยเฉพาะฉันใดเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยอากาศอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์ย่อมจะไม่เกิดความชอบและความชังขึ้นได้ฉันนั้นอันนี้มาจากคำพีมหาราหุโลว่าทาสูตรนะครับผู้ที่มีทิฏฐิมานะ อัตตาหลงตัวหลงตนแล้วก็โทสะจริตนี่น่าจะลองเอาคําสอนในพระสูตรนี้ไปใช้แต่ควรจะใช้เป็นประจำเพื่อจะลดความน้อยใจความขัดเคืองใจเมื่อเห็นว่าคนอื่นเขามาล่วงเกินตัวแล้วก็ไม่สบายใจหงุดหงิดหรือว่ารําคาญใจแม้ว่าจะทําไม่ได้เด็ดขาดตามพระสูตรนี้แต่ถ้าเราได้หัดทําอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะระวังจิตระวังใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบ จิตของเราก็จะสงบนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดหมายปลายทางของความสุขที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสงบของจิตเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเพียง,งครั้งคราวก็นับว่าประเสิร์ฐสุดแล้วนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยมีทั้งหมด4ประเภทคือประเภทที่หนึ่งมืดมาแล้วก็มืดไปคือคนที่เกิดมาในตอนเกิดก็เกิดในตระกูลต่ำในตระกูลคนยากคนจนบางคนทุพพลภาพเสียแขนเสียขา พิการต่อมาก็ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจนะเรียกว่าเกิดมาไม่ดีแล้วก็ยังทำไม่ดีอีกทีนี้ตายแล้วก็ไปเกิดในนรกมันก็ไปที่ไม่ดีนี่ไม่ดีตลอดมืดมาแล้วมืดไปบุคคลประเภทที่สองมืดมาแต่สว่างไปคือคนที่เกิดมาในตระกูลต่ำยากจนทุพลภาพพิการแต่ว่าเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจอันนี้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ยุติความลำบากยากจนได้ข้อที่สมสว่างมาแล้วมืดไปคือคนที่เกิดมาในตระกูลสูงร่ำรวยมีผิวพรรณงามแต่ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอันนี้ตายแล้วไปเกิดในนรกแบบเดียวกับคนมืดมามืดไปเหมือนกันส่วนประเภทที่สอันนี้ดีที่สุดสว่างมาแล้วสว่างไป คนที่เกิดมาในตระกูลร่ำรวยมีผิวพรรณงามประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พระสูตรนี้แสดงว่าทุกคนไม่อาจจะเลือกที่มาได้แต่ว่าเราก็อาจจะเลือกที่ไปได้นั่นก็หมายความว่าเราเกิดมาแล้วนี่เราจะไปเลือกอีกได้ยังไงอ่ะถ้าจะให้เลือกอีกก็ต้องตายซะก่อนแล้วไปเกิดใหม่ไม่เอาอ่ะต้องระวังให้ดีจะต้องเร่งรีบสร้างความดีไว้ให้มาก ถ้าไม่มีความดีคือทานศีลภาวนาไว้เป็นทุนในปัจจุบันนี้แล้วเอาแต่หวังลมลมแรงๆโอกาสที่จะมาเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกก็แสนยากอย่าว่าแต่จะมาเกิดในตระกูลดีเลยนะครับเกิดมาเป็นคนธรรมดานี่แหลมก็ลำบากอยู่แล้วตํมคือการกระทำของเราเองเนี่ยท่านบุฟังนับว่าสำคัญที่สุดจะเกิดมาแล้วสวยรวยแค่ไหนไม่สำคัญเพราะว่าไม่ช้าก็าตายเน่าเหม็นหึงเข้าโรงหมดอนะ สิ่งที่จะติดตามไปไม่ลดละก็คือความดีกับความชั่วนั่นเองอันนี้เป็นของเราแน่นอนที่เราแบกไปได้อ่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นคนกะเขาชาติหนึ่งนี้ไม่เกิดมาเป็นหมูหมากาไก่บุญนักหนาแล้วนะับว่าโชคดีมีบุญหนุนให้มาเกิดควรที่จะเร่งรีบทําบุญใหม่ต่ออ่าต่อบุญเก่าครับนะอย่ามัวจะหลงตกอยู่ในมายาของโลกที่มันหาสาระไม่ได้อยู่เลยชีวิตนี่มันน้อยนะมันสั้นนะ เดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่อยู่อย่างนี้ละ่ะไม่ทันไรก็แก่ใกล้จะตายแล้วผมเคยดำก็ขาวฟันก็หลุดไปทีละซี่สองซี่ก็ใกล้จะตายก็ไปทุกขณะเมื่อตายแล้วทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ญาติมิตรและบริวารไม่ได้ตามเราไปด้วยเลยปล่อยให้เป็นสมบัติผลัดกันชมต่อไปเมื่อถึงเวลาก็ต้องลาจากโลกนี้ไปโลกเป็นอย่างนี้มาไม่ได้เป็นมาเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะกี่พันกี่หมื่นปีแล้ว คนน่าจะเบื่อหน่ายกันบ้างน่าจะคิดกันบ้างว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือสาระแห่งชีวิตที่แท้จริงพระอมาราปาลีเถรีซึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาลนั้นแต่พอนางอมาราปาลีแก่แล้วแล้วเข้ามาบวชนางอมาราปาลีพูดไว้อย่างไรครับ เมื่อก่อน,นีนผมพราเรามีสีดำคล้ายกระสีปีกมแมลงผู้มีปลายงอนเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนเส้นปอเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนมวยผมพรเรามีกลิ่นหอมดุจอบด้วยดอกมะลิเต็มไปด้วยดอกไม้เดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหม็นเหมือนขนกระต่ายเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนผมพอเรามีปลายอันง,งดงามวิจิตด้วยหวีและเครื่องปักผม เหมือนป่าไม้อันปลูกเป็นแถวงามสะพรั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นผมโกรนในที่นั้นๆเมื่อก่อนผมของเราประดับด้วยมวยผมอันงดงามเหมือนประดับด้วยทองคําอันละเอียดมีกลิ่นหอมเดี๋ยวนี้ล้านตลอดหัวเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนคิ้วของเรางดงามคล้ายรอยอันในช่างเขียนเขียนไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นคิ้วคดเคี้ยวเหมือนเถาวันเพราะความแก่ชรา เมื่อก่อนในตาของเราดำขลับเหมือนนินมณีรุ่งเรืองงามเหลือเกินเดี๋ยวนี้ถูกความชราขุ่นมัวครอบงำไม่น่าดูเลยเมื่อก่อนเวลาเรายังรุ่นสาวจมูกของเราโด่งงามเหมือนเกลียวหอระดันเดี๋ยวนี้กลับห่อเหี่ยวไปเหมือนจมหายเข้าไปในศรีรษะเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนใบหูของเรางดงามเหมือนตุ้มหูที่ทำเสร็จเรียบร้อยดี เดี๋ยวนี้กลับหย่อนยานเหมือนเอาเทวันไปห้อยไว้เพราะความแก่ชราเมื่อก่อนฟันเขาเราขาวงามดีเหมือนสีดอกมะลิตุม่มเดี๋ยวนี้กลายเป็นฟันหักที่อยู่ก็มีสีเหลืองเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนเราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดูว่าวที่ร่ำร้องอยู่ในป่าใหญ่เดี๋ยวนี้คำพูดของเราผิดผิดพลาดพลาดไปทุกคำเพราะความแก่ชรา เมื่อก่อนคอเขาเรางดงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเดี๋ยวนี้เหี่ยวย่นเหมือนหนังช้างเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนแขนทั้งสองเขาเรางดงามเปรียบดังกรเหล็กอันกลมฉะนั้นเดี๋ยวนี้รีบคดดุดฝักแค่ฝอยเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนนี้มือทั้งสองของเราประดับด้วยแหวนทองคำงดงามเดี๋ยวนี้มือทั้งสองข้างเหมือนเง้าหัวมัน เพราะความแก่ชราเมื่อก่อนทันทั้งคู่ของเราแต่งต่างกลมกลึงชิดสนิทกันและมีปลายงอนขึ้นงดงามเดี๋ยวนี้กลับย่อนยานเหมือนลูกน้ำเต้าเพราะความแก่ชราเมื่อก่อนกายของเราเกลี้ยงเกลางดงามเหมือนแผ่นทองที่ขัดดีแล้วเดี๋ยวนี้สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะความแก่ชราหยาบไปทั่วตัว เมื่อก่อนขาอ่อนทั้งสองเขาเรางดงามเปรียบสเสมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้เป็นปุ่มเป็นปม,เ,ปนปมเหมือนข้อไม้ไผ่เพราะความแก่ชาราเมื่อก่อนแข้งทั้งสองเขาเราประดับด้วยกําไลทองอันเกลี้ยงเกลางดงามเดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแห้งเหมือนต้นงาเพราะความแก่ชาราเมื่อก่อนเท้าทั้งสองข้างเขาเรางดงามอุปมาดังเช่นปุยนุ่น เดี๋ยวนี้กลับแตกเป็นริ้วรอยงองุ้มดังเทวันเพราะความแก่ชราร่างกายของเรานีเหี่ยวย่นย่อนยานเป็นที่สะสมความทุกข์เหมือนเรือนอันคร่ำครา่าพระดํำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสจริงเป็นคำจริงแท้ไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นครับอันนี้ก็เอามาจากอัมพปาลีเถรีกถานะครับภิกษุณีอัมพปาลีหรือว่า นางอมาราปาลีรำพึงถึงอดีตและปัจจุบันประวัติเดิมของท่านเมื่อก่อนบวชตอนเป็นสาวนั้นมีรูปร่างสวยงามมากจัดเป็นหนึ่งในเมืองเวสลีจนได้รับตำแหน่งหญิงงามเมืองเป็นที่กล่าวขวัญของบรรดากษัตริย์และเศรษฐีทั่วไปภายหลังท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเป็นครั้งแรกก็เกิดความเบื่อหน่ายอาชีพและสังขารร่างกายก็เลิอกอาชีพนั้นหันมาสนใจธรรมะตามลําดับจนถึงก็ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระเถรีขั้นระดับสูงเมื่อยามแก่ชราท่านก็รำพึงถึงสังขารคือเปรียบเทียบกับเนื้อหนงังร่างกายของท่านในยุคที่ยังสาวยังเป,ปล่งปลั่งกับยามนี้ซึ่งแก่ชราเหลือแต่หนังตกกระหุ้มกระดูกไม่น่าดูและไม่ปรารถนาของใครแม้แต่ตัวของตัวเองท่านจึงได้กล่าวปรองสังขารพรารนาอดีตกับปัจจุบันเพื่อจะสอนคนรุ่นหนุ่มสาวไม่ให้เมาในวัยและชีวิตต่อไป ในชีวิตของทุกคนถ้าไม่เกิดลัดคิวตายไปเสียก่อนนะย่อมจะต้องได้พบกับสภาพนี้แน่นอนท่านผู้ฟังไม่ต้องสงสัยหรอกการได้มันพิจารณาถึงสังขารร่างกายของคนแก่อื่นๆแล้วนำมาเปรียบเทียบกับร่างกายของตัวก็ย่อมจะบรรเทาความมัวเมาเมาในวัยเมาในรูปร่างและชีวิตได้เป็นอย่างดีความหลงลืมตัวจัดว่าเป็นมารที่ขัดขวางในการทำความดีต่างๆ ที่นับว่าน้าเสียดายอย่างยิ่งบางคนมารู้สึกตัวอยากจะทำความดีต่างๆก็สายเสียแล้วแม้ว่าจะมีเงินทองบริบูรณ์แค่ไหนแต่ก็ต้องแพ้ภัยแก่สังขารตัวเองตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนขาก็ไม่อำนวยที่จะไปประกอบความดีก็เขาได้ก็ได้จะนอนทอดอะไรแล้วก็รอวันตายไปเท่านั้นความประมาทในวัยและชีวิตจึงจัดว่าเป็นยอดแห่งความประมาทที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆรายการของอาจารย์ยอดซึ่งได้ฟังแต่เรื่องธรรมะธรรมโมกันมาโดยตลอดนะครับก็คงจะเข้าใจธรรมะในข้อนี้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความเป็นมงคลนี่พระพุทธเจ้าประทานยาอายุวัฒนะ แก่ผู้คนตอนที่ประทับอยู่ณนะวิหารบุพารามเมืองสาวัตถีวัดบุพารามนะครับพระเจ้าประเสนที่กลส,สเสวยพระกยาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียงง่วงซึมก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทราบอาการของพระราชาแล้วก็ทรงประทานคําแนะนําบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุข แก่ช้าและมีอายุยืนนานพระราชาก็รับสั่งให้ในายสุทัศน์ซึ่งเป็นพนักง,งานรับใช้ท่องจำคำของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็คอยเตือนสติเมื่อตอนที่พระองค์เสวยประกรยาหารทุกมือเพราะพระองค์เสวยแบบไม่บัญญะบัญยังว่าของอร่อยอร่อยดีๆทั้งนั้น,เ,นเมื่อพระเจ้าประเสเฐที่กสนทรงปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทนั้น ปรากฏไอ้ความอึดอัดง่วงซึมทั้งหลายก็หายไปพระอนามัยก็ดีขึ้นก็ทรงรูปพระวรกายด้วยความยินดีก็แปลงอุทานบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้แหละประโยชน์ในภพหน้าหนอท่านว่าอย่างนั้นพระสูตรนี้นะว่าเป็นพระสูตรที่ว่าระยาอายุวัฒนะที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระเจ้าประสเสียนที่กุศลที่ไม่ทรงรูปประมาณในการเสวยพระกาหารคือเสวยมากเกินประมาณ ถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังสเสบยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่ได้มีความผาสุกแต่ประการใดพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากหรือว่าตันหาทางลิ้นไว้ด้วยสติเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กําลังเสวยพระกรยาหารทุกมือ ผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงก็ทรงแปล่งอุทานต่อพระพักพระพุทธเจ้าสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารเนี่แหละเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายในขณะเดียวกันถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาตของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาตของลิ้น พระสูตรนี้น่าจะเป็นบทเรียนล้ำค่าสําหรับผู้ที่ไม่อาจจะควบคุมจิตไว้ด้วยสติในขณะที่กําลังบริโภคอาหารจนเกิดความไม่ผาสุกเพราะว่าอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขมีคนถามพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายอย่างเช่นสุภามานพไปทูลถามว่าทําไมคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วจึงมีสภาพไม่เหมือนกัน พระองค์บอกว่าหนึ่งคนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะว่าชอบฆ่าคนหรือว่าสัตว์มีจิตใจเหี้ยมโหดขาดความเมตตากรุณาในสัตว์ตายไปต้องตกนรกถ้ามาเกิดเป็นคนก็มีอายุสั้นพลันตายส่วนคนที่มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าสัตว์มีจิตเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งปวงส่วนคนที่เกิดมามีโรคมากโรคน้อยไม่เหมือนกันเพราะว่าชอบเบียดเบียนคนหรือว่าสัตว์ ให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนต่างๆอันนี้โรคมากตายไปแล้วก็ต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนก็มีโรคมากติดตัวมาส่วนคนที่มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนหรือบัตรมานคนหรือสัตว์มีใจเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ไม่ค่อยเป็นโรคสามคนที่เกิดมามีผิวพันธุ์ไม่เหมือนกันผิวพันธุ์ไม่งามเพราะเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขัดเคืองพยาบาทง่ายขี้อิจฉาริษยา ตายแล้วต้องตกนรกเพราะมาเกิดเป็นคนก็มีผิวพรรณไม่งามส่วนคนที่มีผิวพรรณงามเพราะเป็นคนไม่มักโกรธไม่ขัดเคืองไม่พยาบาทมาร้ายไม่อิจฉาใคร 4, คนที่เกิดมามีอำนาจวาสนาแตกต่างกันคนที่เกิดมามีความสามารถหรือว่าอำนาจน้อยเพราะเป็นคนขี้อิจฉาริษยาคนอื่นขาดความเคารพนับถือคนอื่น ตายไปแล้วก็ต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนก็มีอำนาจน้อยส่วนคนที่มีอำนาจมากเพราะเป็นคนไม่ฤิษียาเคารพบ,บูชาผู้ควรเคารพข้อที่ห้าคนที่เกิดมายากจนหรือว่าร่ำรวยแตกต่างกันก็เพราะว่าคนที่เกิดมาจนเป็นเพราะคนไม่ชอบให้ทำบุญทำทานอะไรขี้เหนียวขี้นั่นตายไปแล้วต้องไปตกนรกมาเกิดเป็นคนก็ลำบากยากจน ส่วนคนที่ร่ำรวยเป็นเพราะว่าเขาชอบให้ทานอยู่เสมอมีจิตใจชอบเสียสละแบ่งปันส่วนข้อที่ 6. คนที่เกิดในตระกูลต่ำตระกูลสูงผิดกันเพราะว่าคนที่เกิดในตระกูลต่ำเนี่ยเป็นคนกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมหรือว่ากราบไหว้ตัวบุคคลที่ควรอ่อนน้อมหรือว่ากราบไหว้ตายไปต้องตกนรกมาเกิดอีกก็มาเกิดในตระกูลต่ำส่วนคนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะเป็นคนไม่เย่อหยิ่งถือตัวแต่ว่าอ่อนน้อมทมตน คนที่เกิดมามีปัญญาไม่เหมือนกันปัญญาซามหรือว่าโงา่เขลาเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเข้าไปหาผู้รู้ไม่สนใจไต่ถามเรื่องบาปบุญความดีอะไรตายไปก็ต้องตกนรกมาเกิดอีกทีก็เป็นคนโง่คนเขลาส่วนคนที่มีปัญญาดีเพราะชอบคบหากับบัณฑิตผู้รู้สนใจแต่เรื่องกุศลอกุศลอยู่เนืองเนือนะ อันนี้เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทําที่แบ่งแยกให้คนเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดในเรื่องกรรมนี่จะทําให้คนบางคนกลายเป็นมิจฉาทิฐิจะมุ่งสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวเพราะเห็นว่าบางคนทําความดีแทบตายไม่เห็นความดีตอบสนองบางคนทําชั่วดีกลับได้ดีมีคนเคารพนับถือร่ํารวยทันตาเห็นส่วนคนทําความดีจะต้องรอไว้รับผลชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ การทำความดีต้องยึดหลักใจเป็นสำคัญจะเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้และที่สำคัญจะต้องมองผลของความดีความชั่วด้วยสายตาที่กว้างไกลอีกด้วยพระสูตรนี้ย่อมจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับบางคนที่ท้อแท้ใจว่าทำดีแล้วทำไมไม่รวยสักทีทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นเหตุในอดีตที่เราทำไว้อย่างไรแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระญาณสามารถที่จะมองเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าเรา ไม่เชื่อพระองค์แล้วจะไปเชื่อใครได้ในโลกนี้ถ้าเราเชื่อนักปราดที่มีกิเลสอวดรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าเราก็คงจะต้องตาบอดตลอดทุกชาติแหละพระสูตรนี้มีแง่คิดที่น่าสนใจก็คือตัวกรรมชั่วต่างๆนั้นผู้ที่ทําไว้ได้ไปเสเวยหรือว่ารับผลในนรกเสร็จแล้วแต่ที่เราเกิดมาในชาตินี้มีอายุสั้นมีโรคมากจนถึงโงขข่เขานั้นถือว่าเป็นเศษกรรมคือหางของกรรมเท่านั้น ขนาดหางๆของกรรมนะคนส่วนมากก็เบื่อราอาเต็มทีแล้วถ้าเป็นหัวกรรมนี่จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรมัวเมาประมาทสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เลยครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จันท์ส่องแสงแจ้งกระจ่างส่องสว่างรุ่งเรืองเฟื่องเวหา ไม่อาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างกว่าสุริยันดวงจันเพนแสงอักคีหมื่นพันจันอาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม้นมองแลเห็นลอดล่าและวาดินสวัสดีครับ